วัสดีครับผมชื่อวินนะครับคุณพ่อคุณแม่เรียกผมตั้งแต่เด็กชื่อวุฒิเพื่อนสมัยเรียนกันเนี่ยเรียกผมว่ากุ้งเหตุผลก็คือสมัยก่อนผมผอมมากสวัสดีค่ะชื่อปอยนะคะทำธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจเสื้อผ้าค่ะ Lady Ribbon แปลกแต่จริงสิ่งนี้มีน่าจะเกิดขึ้นกับฉันมันเป็นรักที่กระทันหันไปแต่จะมองยังไงเธอก็ใช่คนเดียวที่ฉันรอแปลกแต่จริงบอกฉันสิว่าทุกอย่างไม่ใช่ฝันบอกกับฉันว่าเธอทำได้ยังไงตั้งแต่วันที่ได้พบเธอตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรใจข้างในก็ยอมแพ้กำลังติดต่อลูกค้าเป็นคนจีนโปรแกรมชื่อ WeChat แล้วผมก็นึกซนขึ้นมาลองดูว่าไอ้ปุ่มนี้ไปปุ่มอะไรมันเป็นปุ่ม Search แล้วก็ผมก็เจอผู้หญิงน่ารักนะคนหนึ่งยิ้มหวานผมก็เลยไปทักเข้าว่าสวัสดีค่ะน้องยิ้มสวยจังเลยนะครับเหมือนปอยมือไปแตะโดน iPad ตอนนั้นเป็นโปรแกรม WeChat ที่ปอยคุยกับโรงงานนะคะครั้งแรกที่เห็นรูปพี่วินแล้วก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เรารู้สึกเขาหน้าตาใจดีดูไม่เป็นพิษเป็นภัยดูหน้าตาอ่อนโยนอะไรอย่างนี้ค่ะเขาทักมาแล้วเราก็เลยไม่รู้คิดยังไงแล้วก็ตอบกลับไปว่าสวัสดีค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราได้รู้จักใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอยากจะดูแลคนนี้เนาะเรารู้สึกว่าเราจะไม่ทำให้เขาเสียใจรู้สึกว่าเราอยากจะให้สิ่งดีกับเขาสิ่งนี้มีน่าจะเกิดขึ้นกับฉันคงเป็นเพราะฟ้าข้างบนหรือจริงๆประทับใจเขาเสมอมาตั้งแต่แรกๆคุยนะคะจนถึงเรารู้สึกว่าเราตัดสินใจที่เราจะเจอกันก็ต้องบอกเลยครับว่าตื่นเต้นอายุผมก็มากแล้วผมเขินมากผมกล้าพูดได้เลยว่าผมไม่กล้ามองตาน้องเขาคนมันเขินนะครับก็ทำอะไรไม่ถูกก็เป็นเรื่องยากที่ใครมาจีบเพราะว่าปกติคุณพ่อจะไม่ค่อยอนุญาตให้คบกับใครแต่ผมค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับก็ได้รับความเมตตาให้โอกาสจากครอบครัวน้องนะครับแทรกซึมเข้ามาโดยที่ไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอึดอัดเรารู้สึกดีและอบอุ่นรู้สึกว่ามองหน้าเขาแล้วเขาน่ารักจังได้ในทุกๆวันค่ะรับรู้ถึงความจริงใจเขาจะไม่มีวันที่จะทำให้ผมเสียใจเขาจะเป็นคนที่ตั้งใจทุ่มเทแล้วก็เป็นคนที่แคร์ความรู้สึกกับคนที่เขารักค่อนข้างมากครับพร้อมลิขิตตลอดชีวิตฉันเชื่อว่ามีสักทีเหมือนดังความฝันรักแท้จริงคือคำที่รอมาเนิ่นนานขอบคุณคนบนฟ้าที่ให้เธอมาเจอฉันให้ฉันมีเธอความรักเธอที่ให้
ขอบคุณปอยสำหรับทุกสิ่งที่ผ่านมา2ปีตอนนี้พี่พร้อมแล้วพี่ขอดูแลปอยนะครับแต่งงานกับพี่นะครับเมื่อสองเราได้พบกันจากในวันนั้นชีวิตฉันได้แปรเปลี่ยนจากนี้ฉันขอสัญญาจะมอบใจไว้รักเพียงแต่เธอว่าอยากขอบคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามค่ะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ปอยรู้สึกเชื่อกับคำว่าพรหมลิขิตอะค่ะหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เราสองคนได้มาเจอกันปอยจ๋าพี่รักปอยมากๆนะครับปอยเป็นผู้หญิงในฝันแล้วก็เป็นผู้หญิงที่พี่รักมากที่สุดพี่คิดว่าปอยเป็นนางฟ้าของพี่นะครับก็จะดูแลน้องปอยคนนี้ตราบเท่าที่พี่มีลมหายใจสุดท้ายขอบคุณครับสองเราได้พบกันจากในวันนั้นชีวิตฉันได้แปรเปลี่ยนจากนี้ฉันขอสัญญาจะมอบใจไว้รักเพียงแต่เธอ